เมื่อแพทย์จากโซเวียตัดสินใจจรดมีดเปิดหน้าท้องและลงมือเฉือนไส้ติ่งของตัวเองหลังเกิดการอักเสบในช่องท้องอย่างรุนแรงทั้งที่ในความเป็นจริงเขาควรที่จะได้รับการรักษาจากแพทย์คนอื่นแล้วอะไรกันที่เป็นเหตุผลให้ชายผู้นี้จำเป็นต้องทำการผ่าตัดตัวเองและเขาจะมีชีวิตรอดจากการกระทำบ้าบินนี้หรือไม่ไปหาคำตอบพร้อมกันในคลิปนี้ได้เลยครับกับเลโอนิดโปรโกซอฟการผ่าตัดบรรลือโลโดยชี้ว่าประวัติเบื้องต้นของชายที่ทำการผ่าตัดตัวเองผู้นี้มีนามว่าเลโอนิดโปรโกซอฟซึ่งช่วงชีวิตวัยเด็กเกิดที่หมู่บ้านชนบทในภาคตะวันออกของไซบีเรียห่างจากชายแดนระหว่างมองโกเลียกับประเทศจีนราวๆ17กิโลเมตรพ่อของเขาเสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี1943ครั้นอีก10ปีให้หลังในปี1953โปรโกซอฟก็สำเร็จมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในแคว้นมินูซิงเขตคราสโนยาร์กจากนั้นก็เข้าศึกษาต่อที่สถาบันกุมารเวชศาสตร์เลนินกาจนสำเร็จเป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในปี1959จากนั้นโปรโกซอฟก็เข้ารับการอบรมทางคลินิกเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญทางด้านศัลยศาสตร์แต่ก็ต้องหยุดพักไปอย่างกระทันหันเพื่อเข้าร่วมคณะสำรวจแอนตาร์กติกาแห่งโซเวียตซึ่งประกอบด้วยนักวิจัย13คนเพื่อไปตั้งสถานีวิจัยที่ควีนมอตแลนด์โดยต้องใช้พาหนะยังเรือเดินทางกลางสมุทรนานถึง36วันกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางและเป็นที่ทราบกันดีว่าแม้ทวีปแอนตาร์กติกาจะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกซึ่งใหญ่กว่าทวีปออสเตรเลียถึง2เท่าแต่กลับมีประชากรอาศัยอยู่น้อยมากเนื่องจากพื้นที่ 98% ของทวีถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งหนาเฉลี่ย 1.9กิโลเมตรซ้ำยังมีสภาพอากาศหนาวที่เลวร้ายสุดขั้วซึ่งในยุคสมัยนั้นหากไม่มีเรื่องจำเป็นใดๆก็คงไม่มีใครอยากย้ายเข้าไปเผชิญกับความลำบากแน่นอนด้วยความที่มันตัดขาดจากโลกภายนอกจึงหมายความได้ว่าจะไม่มีผู้ใดเดินทางไปถึงโรงพยาบาลได้ทันเวลาหากเกิดกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินขึ้นกับคนในทีมดังนั้นเรโกนิดโปรโกซอฟที่เดินทางไปด้วยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแพทย์แต่เพียงผู้เดียวจากนั้นโรโกซอฟก็ใช้ชีวิตอยู่ในทวีปแอนตาร์กติกาซึ่งทุกอย่างก็ดูปกติดีในตอนแรกจวบกระทั่งในเช้าวันที่29เมษายนปี1961สัญญาณเตือนก็เกิดขึ้นเมื่อโรโกซอฟรู้สึกอ่อนเพลียยังบอกไม่ถูกมีอาการคลื่นไส้พร้อมกับมีไข้ย้อนนอนสักพักก็รู้สึกเจ็บปวดบริเวณท้องน้อยด้านขวายังไม่ทราบสาเหตุแม้ตัวของโรโกซอฟจะใช้วิธีรักษาเบื้องต้นทุกประการแล้วแต่อาการก็ไม่ทุเลาลงเลยโดยในตอนนั้นเขาไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับใครเพราะไม่อยากทำให้เพื่อนร่วมทีมต้องกังวลครั้นต่อมาลางร้ายก็เริ่มมาเยือนเมื่อร่างกายของโรโกซอฟปรากฏอาการแสดงภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบอย่างเด่นชัดส่งผลในสภาวะร่างกายของเขาย่ำแย่ลงถนัดตาเมื่อวิเคราะห์ว่าสถานีวิจัยเมอร์นีซึ่งเป็นสถานีของสหภาพโซเวียตที่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างออกไปกว่า 1,600 กิโลเมตรรวมไปถึงสถานีวิจัยของชาติอื่นก็ไม่มีท่าอากาศยานที่จะรับส่งเขาและแม้จะมีก็คงไม่อาจลงจอดท่ามกลางพายุหิมะที่ตกหนักเช่นนี้ได้รวมไปถึงอาการของโรโกซอฟก็ทรุดหนักลงเรื่อยๆจนทำให้เขาเริ่มข่มตานอนไม่หลับซึ่งหากปล่อยไว้แบบนี้ก็อาจทำให้ไส้ติ่งแตกและฆ่าเขาในท้ายที่สุดประเด็นคือเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆจะต้องตกอยู่ในความเสี่ยงไปด้วยเพราะหากหมอในทีมเพียงคนเดียวต้องมาด่วนลาโลกนี้ไปท่ามกลางอากาศหนาวและพายุหิมะที่กินเวลายาวนานนับเดือนซึ่งหากในช่วงเวลานี้พวกเขาเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาก็เท่ากับว่าจะไม่มีหมอรายใดมาช่วยรักษาพวกเขาท้ายที่สุดโรโกซอฟจึงต้องหาทางออกให้กับเรื่องนี้นั่นก็คือการผ่าตัดตัวเองซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในคืนวันที่1พฤษภาคมปี1961หลังจากโรโกซอฟทนทรมานมานานนับเดือนชายผู้ไม่อยากนอนรอความตายอยู่เฉยๆอีกต่อไปจึงได้ขอความร่วมมือจากเพื่อนร่วมทีมให้เข้ามาหารือเพื่อเป็นผู้ช่วยของตัวเองระหว่างลงมือผ่าตัดซึ่งทั้งหมดก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีก่อนช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นนั่นก็คือยาฆ่าเชื้อและเครื่องมือต่างๆโดยปฏิบัติการเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มในการผ่าตัดโรโกซอฟนอนเอนหลังและเอี้ยวกายไปด้านซ้ายก่อนให้ผลขับคนหนึ่งกับนักอุตุนิยมวิทยาอีกคนคอยช่วยจัดส่งอุปกรณ์และถือกระจกเอาไว้เพื่อส่องในบริเวณที่โรโกซอฟไม่สามารถมองเห็นได้โดยตรง
ซึ่งตรงจุดนี้ในบันทึกที่โรโกซอฟเขียนถึงการผ่าตัดเอาไว้ในภายหลังได้ระบุเอาไว้ว่าแม้ตอนแรกจะให้คนในทีมช่วยถือกระจกเงาเพื่อให้มองเห็นอวัยวะในท้องได้อย่างชัดเจนก็จริงแต่ระหว่างดำเนินการก็พบว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยด้วยความที่ภาพกลับซ้ายเป็นขวาจึงทำให้สับสนเอาง่ายๆท้ายที่สุดเขาจึงเลิกใช้กระจกแล้วอาศัยความรู้สึกจากการสัมผัสแทนโดยโรโกซอฟจึงกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าตัวเองไม่ได้สวมถุงมือระหว่างผ่าตัดอีกด้วยเพื่อให้สามารถรับรู้การสัมผัสได้แม่นยำขึ้นแม้จะแลกมากับความเสี่ยงที่จะทำไม่ติดเชื้อก็ตามกลับมาที่การผ่าตัดเมื่อโรโกซอฟเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเขาก็ฉีดน้ำยาโนโวเคน 0.5% เข้าที่บริเวณผนังท้องเพื่อทำให้ชาและเมื่อมันออกฤทธิ์ก็จะรดคมมีดลงบนหน้าท้องทันทีกรีดเป็นแนวยาวราว 10-12 เซนติเมตรก่อนจะทำการดึงไส้ติ่งออกมาโดยการผ่าตัดกินเวลาทั้งสิ้นกว่า2ชั่วโมงซึ่งตัวของโรโกซอฟต้องหยุดพักเป็นช่วงทุกๆ5นาทีเพื่อคุมสติและเพ่งสมาธิอย่างใจเย็นรวมไปถึงหลังจากเริ่มการผ่าตัดได้ราวครึ่งชั่วโมงเขาก็มีอาการอ่อนเพลียและคลื่นไส้รวมด้วยโดยพบว่าฐานไส้ติ่งของตัวเองมีรูขนาด 2x2 เซนติเมตรเขาจึงฉีดยาปฏิชีวนะเข้ารูนั้นโดยตรงซึ่งการผ่าตัดดำเนินไปได้ดีและลุล่วงไปจวบจนเวลาเที่ยงคืนเขาก็มีอาการอ่อนเพลียหลังจากการผ่าตัดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะเย็บปิดแผลหน้าท้องในเวลาต่อมาจากนั้นก็ให้คนในทีมช่วยกันเก็บล้างและทำลายอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดตามคำแนะนำของตัวเองเหลือเมื่อเห็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีด็อกเตอร์โรโกซอฟจึงกินยาและนอนหลับไปหลังจากนั้นอาการก็ทุเลาลงตามลำดับความเจ็บปวดในช่องท้องเริ่มหายไปอุณหภูมิร่างกายฟื้นคืนเป็นปกติภายใน5วันเขาตัดใหม่เย็บแผลออกในวันที่7และ2สัปดาห์ให้หลังก็สามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่ได้ดังเดิมซึ่งใช้เวลาอยู่ที่สถานีวิจัยร่วมปีก่อนจะเดินทางกลับมายังรัสเซียเพื่อรับการชื่นชมยกย่องจากทางการและเหล่าผู้คนถึงความกล้าหาญที่เกิดขึ้นจนท้ายที่สุดเลโอนิดโปรโกซอฟก็ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ธงแดงแห่งแรงงานในปี1961เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณถึงความกล้าหาญโดยเลโอนิดโปรโกซอฟพูดถึงการลงมือผ่าตัดไส้ติ่งของตัวเองเอาไว้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วไม่อย่างนั้นเขาอาจจะต้องตายด้วยภาวะไส้ติ่งแตกก็ได้และยังบอกอีกด้วยว่าการผ่าตัดตัวเองก็ไม่ต่างกับการผ่าตัดคนไข้อื่นๆเท่าไหร่นักหลังจากนั้นอีก1ปีต่อมาโรโกซอฟก็เดินทางกลับไปยังกรุงเลนินกราดเพื่อศึกษาปริญญาเอกต่อที่สถาบันเดิมเขาทำวิทยานิพนธ์เรื่องการตัดหลอดอาหารเพื่อรักษามะเร็งหลอดอาหารจนสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตก่อนทำงานเป็นแพทย์ในโรงพยาบาลหลายแห่งนักกรุงเลนินกราดจวบกระทั่งในปี1983โรโกซอฟได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการแผนกสัญญกรรมที่สถาบันวิจัยโรคปอดในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและดำรงตำแหน่งเรื่อยมาจนถึงแก่กรรมเมื่อวันที่21กันยายนปี2000ด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในวัย66ปีก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของเรโอนิดโปรโกซอฟชายที่ได้รับยกย่องว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่กล้าหาญที่สุดเนื่องจากการกระทำของเขามันเต็มไปด้วยความบ้าบิ่นและต้องใช้สมาธิขั้นสูงเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามในความมุทะลุของเขาจริงๆแล้วมันก็เป็นความรู้สึกนึกคิดพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่ย่อมต้องรักตัวกลัวตายด้วยกันทั้งนั้นมันจึงไม่แปลกหรอกครับที่เรโอนิดโปรโกซอฟจะตัดสินใจทำแบบนั้นเพราะหากเขาไม่ลงมือนั่นอาจหมายความได้ว่าเขาไม่ได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์รอดชีวิตให้ตัวเองเลยสักนิดซึ่งต้องนอนรอความตายอย่างผู้แพ้โดยไม่ได้ใช้วิชาชีพของตัวเองที่ได้ร่ำเรียนมาแม้แต่น้อยซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเขาคือหนึ่งในต้นแบบของผู้ที่ไม่เคยคิดยอมแพ้แม้จะตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายแค่ไหนก็ตามและเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวที่ได้รับฟังนี้หากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกและพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด